ทรงคุณค่าหลวงปู่คงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ทากราบบูชาอยากเป็นเคยคนเมืองคงสาวเมืองคงตาคมผมสลวยกลัวคนสวยหักอกไม่ยกสมเข้านอนสู่มงหน้ามาโดยตรงแม่ชมยงเห็นรอยยิ้มงามพิมพ์ใจจะมอบรักให้พี่มีบ้างไหมหากไม่รักก็ไม่ว่าจะลาไกลจึงพี่ไรเรียบเรียงเป็นเรื่องราวสาวในเมืองทันสมัยแม่สายสมอนขนตางอนข้างคิ้วผิวก็ขาวหลานแม่ย่านานิยมเรานอนไทยใส่ประจานเราเดินทางเบือนหน้ามาที่นี่มาเล่นงานงดงามประจำปีทั้งน้องพี่ก็มาพักนั่งฟังเพลงวันพรุ่งนี้นะเธอเจอกันใหม่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายไม่คมเห็นแต่วันมะรืนงานนิ้วที่ดงเข็งพวกหมอเพลงก็ต้องพรากจำจากไปต้องขอบคุณนวลน้องผู้พงพักผู้ที่สวยน่ารักสมัครสมัยทำให้มีชื่อเสียงเจ้าเครื่องไฟเสียงดังไกลดังกลืนชื่นอารมณ์ฝากพี่น้องโนนไทยเครื่องไฟเราตลอดทั้งหนุ่มทั้งสาวอย่าสับสนจะเป็นงานเพลงบุญหรือเพลงบนอย่ามัวบนบายหน้าหาเครื่องไฟหาเจ้านี้นั่นนาถึงจะมาเล่นถ้าไปหาเครื่องใหญ่เชนผมมาไม่ได้นอกจากเครื่องอันนี้เซนดีใจหาเครื่องไฟงามประเสริฐเปิดไทยแฟนแต่วันนี้ก้มหน้าต้องลาจากทั้งแม่ข้าที่รักมาเกลือแสนกำปั้นตรงขาลาเจ้ากล่าวว่าแฟนกลับบ้านเทนบัวใหญ่ใกล้สีดาอาชีพเพลงเล่นเพลงบรรเลงเรื่อยถึงจะเหนื่อยถึงจะเมื่อยจะอ่อนล้าแต่แฟนๆคนฟังยังศรัทธาจะต้องมาชัยยะหายาโมเพราะยาโมท่านเป็นแม่
และพระยาเมืองเราจะมีชื่อเสียงอย่างสุดโซต้องกราบคารวะกราบไหว้ให้ยาโมขอกล่าวคำว่าชัยยะชัยโยโอโหลากันวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายทีมงานกำปั่นในงานประจำปีก็จะได้มาเล่นถวายอย่างนี้แหละครับศิลปินศิลปะจะเล่นมีคนฟังไม่มีคนฟังเราก็ต้องทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบเห็นไหมเราเงี่ยวเขาก็เล่นไม่มีคนฟังก็ฉันแม่มันว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาทำตามหน้าที่หน้าที่ของคนไทยมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำอย่างนั้นหมอเพลงมีหน้าที่เล่นเพลงก็เล่นเพลงคนขายของมีหน้าที่ขายก็ขายคนไม่ได้ขายของมีหน้าที่นั่งกินเหล้าก็นั่งกินฉะนั้นหมดแล้วก็ไปซื้อใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับเร็วเร็ว